ความเพื่อนตอนนี้เนี่ยคงจะปิดเทอมกันแล้วใช่ไหมวันนี้นะคะคือบอกเลยว่าใครอยู่บ้านเงาๆไม่ต้องเหงาเลยนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะมิ้งจะพาเพื่อนๆไปบล็อกที่คาเฟ่กันนั่นเองนะคะวันนี้จะพาไปถึง5คาเฟ่กันเลยนะคะมีทั้งเกาหลีทิปยกมาไว้ในเมืองไทยอเมริกันยกเกรทโฮ90อะไรอย่างนี้นะคะจีนญี่ปุ่นก็มีคาเฟ่สัตว์เลี้ยงสำหรับคนรักน้องหมาก็มีนะคะเราจะได้ออกนอกบ้านไปผจญภัยกันนะคะอยู่บ้านเหงาเฉามากๆเลยนะโอเคเดี๋ยวเราขอไปทำผมก่อนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวออกจากบ้านแล้วไปคาเฟ่กันค่ะก่อนที่เราจะออกไปคาเฟ่วันนี้นะคะทุกคนวันเนี้ยอากาศร้อนมากแบบอากาศประเทศไทยเนาะมันแบบแล้ววันเนี้ยเราเลือกใส่แขนกุดไปด้วยไงเราต้องมาเตรียมความพร้อมเสริมความมั่นใจให้น้องจุกุไรของเรากันก่อนนะคะนี่เลยนะคะวันนี้เรามาเสริมความมั่นใจด้วยโรออนจากนีเวียนะคะซึ่งเขามี3สูตรด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาบอกทีละสูตรเลยนะว่าแตกต่างกันยังไงนะคะมาเริ่มกันที่ขวดชมพูกันก่อนนะคะอันนี้เป็นเพิร์ลบิวตี้เชฟเลสนะคะเนี่ยกลิ่นน้องจะเป็นกลิ่นเบาๆแป้งๆนะคะนี่คือแบบละมุนละมุนเดี๋ยวมิ้งขึ้นรูป before after นะคะตอนใช้7วันกับ14วันให้ดูด้วยคือสูตรนี้นะคะเหมาะสำหรับใครที่แบบต้องโกนบ่อยๆอะไรอย่างนี้นะแล้วขนเนี่ยก็ขึ้นเร็วใช่ไหมเวลาโกนเนาะแล้วขนก็จะขึ้นเป็นตอนแล้วก็แบบมันขึ้นเร็วทุกคนสูตรนี้นะคะจะช่วยให้ขนของเราขึ้นช้าลงนะคะแล้วก็เป็นตอน้อยลงด้วยนะทำให้น้องจะของเราเรียบเนียนส่วนขวดคราวนี้จะเป็นสูตร pearl extracts นะคะสูตรนี้นะคะจะช่วยให้น้องจักของเราดูเนียนใสแล้วก็สีผิวเรียบเนียนสม่ำเสมอกันมากขึ้นนะคะส่วนสูตรสุดท้ายนะคะเป็นขวดดำนะทุกคนขวดดำนี้จะเป็นสูตร black pearl นะคะอันนี้นะคะจะช่วยปกป้องกลิ่นกายเรายาวนานถึง48ชั่วโมงเลยนะคะคือนานมากๆจริงๆนอกจากแบบขวดโลออนแล้วนะคะเขาก็ยังมีแบบขวดสเปรย์มาอีกด้วยนะคะทุกคนเรียกได้ว่าสะดวกมากเลยนะคะใครพอใจอยากจะซื้อแบบไหนมาลองใช้เนี่ยจะเต็มกันได้เลยนะคะมิ้งเลือกใช้น้องสูตรนี้นะคะเป็นขวดชมพูน้องเชฟเลสนะคะเพราะว่าเวลาเราทำงานเนี่ยเราก็ไม่ได้มีเวลาที่จะมากำจัดขนบ่อยๆนะคะนี่น้องก็จะทำให้ขนขึ้นช้าลงแล้วก็บางลงนะคะไม่ต้องโกนบ่อยๆเพราะว่าตัวนี้นะคะเขามีนวัตกรรมแฮร์ซอฟต์นะทำให้ขนเราเนี่ยขึ้นช้าลงแล้วก็บางลงโอเคพึ่งนิดนึงอันนี้จะเป็นกลิ่นละมุนแป้งๆอ่ะชอบมากเลยตอนนี้นะคะเราก็พร้อมที่จะไปตะลุยคาเฟ่ของเรากันแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูว่าวันเนี้ยเราจะเปลี่ยนเมืองไทยให้เป็นเกาหลีทริป1วันนะคะในคลิปนี้เลยนะทุกคนไปดูกันเลยตอนนี้นะคะเราก็ขับรถวุ่นๆมาจอดรถแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่กันนะคะวันนี้นะคะเรามีสมาชิกใหม่มาในคลิปนี้คือน้องเอิร์นนั่นเองนะคะโอเควันนี้นะคะจะไปตะลุยคาเฟ่กันแล้วเอิร์นก็จะรับบทเป็นตากล้องวันนี้ก่อนอื่นเลยนะเนี่ยให้ดูเสื้อผ้าก่อนวันนี้คือชุดที่เราจะเอามาเปลี่ยนหลายๆลุคให้เพื่อนได้ดูกันนะคะว่าแต่ละลุคแบบเอ้ยโพสยังไงถ่ายยังไงดีนะมาถึงแล้วนะคะยังไม่มีใครเลยทุกคนหลังจากเราเติมพลังกันมาแล้วนะเราก็มากันที่โลเคชั่นแรกตรงนี้นะคะจะเป็นแบบ train station เดี๋ยวเราจะมาเริ่มเกาหลีเกาใจกันจุดแรกตอนนี้เราเกาหลีทริปไปก่อนที่เราจะไปเกาหลีจริงๆร้อนมาก
ร์โค้ชมั่นใจของเราในวันนี้นะคะเปลี่ยนลุคเรียบร้อยนะและคาเฟ่ที่4อันนี้นะคะก็จะเป็นคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นค่ะทุกคนนี่จะให้ดูบรรยากาศแบบร่มรื่นมากๆเลยนะเดี๋ยวพาไปดูกันอันนี้คือพื้นที่ของคาเฟ่หมดเลยนะคะนี่ลุคที่4แล้วนะคะก็ยังมั่นใจอยู่เพราะวันนี้เราใช้ Nivea Shave Flex มาสามารถยกโพสได้ทุกท่าที่เราอยากจะโพสเลยนะทุกคนดีมากๆทำให้การถ่ายรูปของเรามันมีความมั่นใจมากขึ้นจะได้ไม่ต้องมาแบบยกแล้วก็กังวลเรื่องจักรแร้แบบไม่เรียบเนียนอะไรอย่างนี้นะคะก็นี่คือโลเคชั่นต่อไปนะคะมันก็จะเป็นทุ่งๆหญ้าๆมาคาเฟ่ที่4แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนที่ไปคาเฟ่ที่5นะต่อไปเรามาสไตล์ญี่ปุ่นแล้วต่อไปก็จะเป็นสไตล์จีนนะคะทุกคนแล้วบอกเลยว่าถ้าเกิดมีเวลาเหลือเดี๋ยวเราจะพาไปทำอะไรที่แบบกำลังฮอตฮิตตอนนี้นะคะแบบใครๆก็ต้องไปเช็คอินนะคะนั่นคือการยิงธนูนั่นเองนะคะนี่อยากไปมากเลยแต่ไม่รู้จะเย็นหรือเปล่านะถ้าเกิดเวลาพอดีจะพาไปกันนะคะมากันถึงคาเฟ่ที่5แล้วนะคะทุกคนซึ่งคาเฟ่นี้นะจะเป็นออกแนวแบบว่าจีนคลีนคลีนแบบสวยงามมากซึ่งเป็นคาเฟ่ใกล้บ้านมิงด้วยนะคะนี่เห็นไหมว่าเปลี่ยนลุคแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะที่เราเปลี่ยนลายลุคยังไงแขนกุดทั้งนั้นเลยก็มั่นใจอยู่ดีนะคะเพราะว่าน้องจักเราเรียบเนียนมากๆเลยนะคะเพราะมิงใช้อันนี้เลยนี่เป็น Nivea Shave Flex นะคะน้องจักของเราก็เลยเรียบเนียนนะคะกล้าที่จะโพสต์ท่าได้อย่างมั่นใจเลยไม่ต้องเขินเขินอายอะไรทั้งสิ้นนะคะโอเคถ้าพร้อมได้เดี๋ยวเราไปคาเฟ่ที่5กันเลยนะคือตอนนี้หิวมากเลยค่ะไปค่ะคือบอกเลยว่ามาตอนนี้แสงกำลังดีนะคะแล้วก็หิวมากๆแล้วที่นี่ร้านนี้อาหารอร่อยมากทุกคนและอยู่ใกล้บ้านมิงด้วยไงเดี๋ยวเราพาไปทัวร์กันคือบอกเลยทุกคนว่าวันนี้โชคดีมากพอมิงมาแล้วแบบไม่มีคนเลยคือไม่ได้ไล่ลูกค้านะแต่ว่าไม่มีคนเลยจริงๆปกติร้านเนี้ยคนเยอะมากแล้วก็มุมนี้นะคะจะเป็นมุมซิกเนเจอร์ของร้านนี้เลยเดี๋ยวเราให้ดูนี่เลยโอเคเพิ่มพลังเสร็จแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวต่อไปนะเราจะพาไปยิงธนูกันเป็นแอคทิวิตี้ที่ต้องใช้พลังเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดด้วยนะนัดกับเพื่อนไว้แล้วเราไปเจอกันที่ยิงธนูอีกค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่ตึกร้างแบบร้างของจริงทุกคนคือมันไม่มีอะไรเลยจริงๆน่ากลัวมากแล้วบรรยากาศตอนนี้คือแบบเหมือนจะมีซอมบี้โผล่มาได้ตลอดเวลาดูหนังเยอะมิงดูหนังเยอะอ่ะเอาจริงๆอ่ะพูดจริงๆมันแบบมันเหมือนไรดูนี่ตรงนี้ตรงนี้เหมือนไรที่มิงบอกแก้วขวาเราเอาเลยแบบแบบทางออกตอนนี้นะคะแล้วก็
ลับมาถึงบ้านแล้วนะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นไอเดียแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจนะคะสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะออกมาโพสต์ท่าถ่ายรูปนะคะแบบมันๆเลยนะต้องวิวมาจากอินเนอร์ด้านในนะคะที่สำคัญนะคะคือเราก็ต้องมีความมั่นใจด้วยใช่ไหมวันนี้นะคะมิงก็เสริมสร้างความมั่นใจของมิงนะคะด้วยนี่เลยค่ะทุกคนนี่เวียเพิร์นบิวตี้เชฟเลสนะคะวันนี้มิงใช้แบบโรออนเป็นน้องขวดชมพูอันนี้นะคะปังมากๆเลยนะลองไปหาซื้อกันดูนะคะหวังว่าคลิปนี้จะสนุกกันนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe รอคลิปต่อไปด้วยนะคะไปแล้วนะบ๊ายบาย